สวัสดีเช้าวันที่5วันนี้เดี๋ยวเราจะไป USJ กันเย้ตอนนี้เราก็เหมือนเดิมก็คือเราขึ้นที่สถานีชินไซบาชิตรงแถวที่พักนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งสายมิโดซูจิไลน์อะไป2สต็อปเพื่อไปลงที่อุเมดะสเตชันแล้วก็ไปขึ้น JR โอซาก้าโอเคเดี๋ยวไปกันเลยเมื่อกี้พอเราลงอุเมดะสเตชันใช่ป่ะเราก็นั่ง JR มาอีก2ป้ายมาลงนิคิกุโจพอลงนิคิกุโจก็คือพอลงปุ๊บก็คืออีกฝั่งนึงเลยอ่ะก็คือนั่ง JR อีกสายนึงอ่ะมาลง2สถานีมาลงที่ Universal City Station ไม่ต้องกลัวหลงเพื่อนเยอะเลยแล้วก็แบบมีป้ายบอกด้วยไปถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกโลกกันนี่ขนาดเรามาถึง7โมงนะก็คือแบบคนมากันเยอะแล้วอ่ะคือเด็กๆอะไรเงี้ยเหมือนคือมารอต่อคิวเพื่อที่จะเข้า Universal ป่ะเราไปดูกันตอนนี้เราอยู่ที่ USJ แล้วนะคะก็ตอนนี้ 7:40 ก็มีคนมารอเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าก่อนนิดนึงตรงช่องทางพิเศษเพราะว่าเรามีริชแบนอันนี้เราได้มาจากการที่เราซื้อตั๋วขึ้นที่ตึกฮารุคะ300เมื่อตอนที่เรามาวันที่2ก็คือแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าไปซื้อที่ตึกซื้อตั๋วขึ้นที่ตึกไปดูชมวิวอะก็จะไม่ได้ริชแบนอันนี้นะมันเป็นการทำรายการร่วมกับ JTB อะค่ะคือต้องซื้อตั๋ว Universal กับ JTB แล้วก็ซื้อบัตรฮารุคัสแล้วมันก็จะได้อันนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะ VIP แค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีข้างในเลยเมื่อกี้เราไปถามพนักงานมานะคะว่าไออันเนี้ยมันใช้ยังไงก็คือเนี่ยเขาก็ชี้มาที่ประตูตรงเนี้ย Studio Wave แล้วก็มันจะมีเขียนกันว่า Special Entryก็คือโชว์อันเนี้ยแล้วก็คือเข้าได้ก่อนแล้วแบบมันดีมากเพราะว่าสวนสนุกเปิดประมาณ 9:30 ใช่ป่ะก็ 8:00 อ่ะเราเข้าได้ก่อนแล้วอ่ะเลยป่ะเออดีเนาะแบบรู้สึกโอเคที่แบบซื้อเราก็ได้เข้าก่อนแอนเดี๋ยวไอ้อ้วนขอพูดเสริมเกี่ยวกับเรื่องบัตรตัวแพ็กเกจ Universal Special Entry หน่อยนะคะข้อ1การซื้อบัตรนะคะซื้อยังไงที่อ้วนบอกว่าซื้อกับ JTB ได้แต่หมายความว่าเพื่อนๆ เนี่ยต้องซื้อบัตร USJ One Day Pass ควบคู่กับบัตร Abeno Haruka 300คือซื้อพร้อมกันเป็นแพ็กเกจถึงจะได้ตัวริชแบนสีเขียวนะคะถึงจะไปแลกได้แต่ว่าอ้วนอ่ะไม่ได้ซื้อกับทาง JTB หรอกซื้อกับเว็บอื่นซึ่งเดี๋ยวจะแปะเว็บไว้ให้นะคะก็ไปเลือกเอาตามใจชอบใครสะดวกเว็บไหนซื้อเว็บนั้นเลยนะคะซื้อแล้วก็จะได้เป็นอีทิเกตมาแล้วก็เอาอีทิเกตตัวนี้ไปแลกที่ตึก Abeno Haruka 300ข้อ2นะคะแลกริชแบนยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนที่เราซื้อตั๋ว Abeno Haruka เนี่ยในเว็บเนี่ยเขาจะถามให้เราระบุเลยว่าเราจะไป Universal วันไหนหมายความว่า Special เนี่ยเขาก็จะระบุวันเลยว่าเราจะใช้วันไหนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องไปที่ตึก Abeno Haruka คือต้องไปตึกเนี้ยก่อนไปเที่ยวชมวิวตึกเนี้ยก่อนเนี่ยล่วงหน้าวันที่จะไป USJ ก็คือจะล่วงหน้าวัน2วัน3วันก็แล้วแต่ต้องไปล่วงหน้าก่อน1วันเพราะว่าเราจะต้องไปแลกไอ้ริชแบนสีเขียวอะที่ตึกนั้นนะคะก็ไปชมคลิปได้ที่คลิป Day 2จะมีบอกด้วยว่าตึกไปยังไงอะไรอย่างนี้นะคะข้อ3เราเมื่อเราไปถึงที่ USJ แล้วใช่ไหมคะเราก็ไปตรง Studio West คือถ้าไปไม่ถูกก็ถามพนักงานก็ได้ไปไม่ยากณตรงนั้นเนี่ยก็คือยืนรอแล้วพอประมาณสัก 8:15 จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจบัตรตรวจเลยแล้วพอถึง 8:30 ปุ๊บเราจะได้เดินเข้าไปเลยไม่ต้องมานั่งตรวจอีกนะคะแล้วก็แนะนำว่าเข้าไปแล้วเนี่ยให้วิ่งไปที่เครื่องเล่นที่อยากเล่นมากที่สุดคือเครื่องเล่นนั้นไม่ได้ซื้อเอ็กเพดไว้อะคือวิ่งเข้าไปเล่นเลยอย่างไอ้อ้วนเนี่ยเลือกไปเล่นเป็น 4D Attack on Titan ใช่ป่ะใช้เวลาหลอกให้ประมาณ10นาทีเองแล้วได้ดูรอบแรกด้วยแล้วพอออกมาแล้วก็คนที่ประตูยังเข้าไม่เสร็จเลยแล้วก็ไอ้อ้วนก็เดินไปต่อที่สไปเดอร์แมนอะที่เป็นตัวซิงเกิลอะรอแค่10นาทีเองเนี่ยข้อดีนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่ใน USJ เนาะ
แล้วก็ที่อันนี้เป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของไอ้อ้วนแล้วก็ที่ตัดสินใจเลือกมาโอซาก้าเพราะว่าอยากมาที่นี่แหละ Universal Studio คือเคยไปที่สิงคโปร์แล้วอะ3ครั้งแต่ว่าก็อยากมาที่นี่อีกแล้วก็อยากมาแฮร์รี่มากๆเลยก็ยอมซื้อ Express เพื่อแฮร์รี่เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเกือบหกล้มเพราะแบบคนแบบวิ่งกรูแบบโหสุดๆเลยอ่ะแล้วก็แบบพอดีเข้ามาแล้วก็เจอแบบเป็น 4D Attack on Titan เราก็เลยเข้ามาเลยเพราะว่าแบบชอบอยู่แล้วด้วยมันเป็น 4D อ่ะเดี๋ยวบอกเล่าให้ฟังว่าเป็นไงเข้าไปดู Attack on Titan มาคืออันนี้เหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษนะไม่ได้มีตลอดไม่แน่ใจว่ามีถึงมิถุนากลางปีนี้หรือเปล่าแล้วก็เข้าไปดูก็คือถ้าใครเคยไป Universal สิงคโปร์อ่ะมันจะมีเช็คใช่ป่ะมันจะเป็น 4D อ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะเป็นเก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเนื้อเรื่องในหนังเนื้อเรื่องในการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วก็เดือนนี้เดือนเมษายน2017อ่ะ Attack on Titan มันจะออกซีซั่น2แล้วก็รอดูอยู่เหมือนกันป้าเดี๋ยวไปเล่นต่ออ๋อเนี่ยคนที่แบบต่อแถวเข้าตอนเช้านี่เราเข้าไปเล่นมาเสร็จแล้วใช่ยังเข้ากันมาคิดดูตรงนี้เป็นอีวานเกเลียนตัวนี้เป็นอีเวนต์พิเศษเหมือนกันเราไม่ได้ซื้อเอ็กเพรสมารอร้อยนาทีจ้าก็เลยว่าเดี๋ยวจะผ่านไปก่อนเดี๋ยวไปเล่นอันที่เรามีเอ็กเพรสก่อนละกันป้าเราซื้อตัว Express Spider-Man มาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่น Spider-Man ก่อนแล้วก็เมื่อกี้เห็นแถวที่เป็นซิงเกิลอะรอแค่10นาทีเองอะถ้าใครมาก็ลองเข้าซิงเกิลดูก็ได้นะไม่ต้องซื้อ Express Let's go Trouble can't be far away You shouldn't be out here Doc Ock on the loose This could be the most dangerous night of my life And yours Be carefulNice shades. Yes, of course. Hey, what's going on? If you think you're getting out of here, you're in for it. So much for being careful. Just get back to the bugle and roll double. Day job. Say cheese. See you later. ออกมาแล้วเอ็กเพรสเร็วมากเลยก็คือเข้าไปก็ได้เล่นเลยแต่ว่าถ้าแถวปกติก็ข้างนอกเหมือนดูไม่เยอะใช่ป่ะแต่ไปกองกันอยู่ข้างในก็สนุกคือมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นรถเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คล้ายกับ Transformer ที่ Universal สิงคโปร์ก็ถ้าใครมาก็ลองมาเล่นดูนะอย่าไม่อยากพูดเลยมากเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นโอเคป่ะไปเล่นต่อเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวกลับมาดูจอ Hello Kitty Bun เป็นซาลาเปาหน้า Kitty ระหว่างทางหลงเดี๋ยวกินอันนี้ลองท้องก่อนแบบพยายามจะหา Snoopy Cafe ไงเดินหลงไปหลงมาไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋ยวลองกินก่อนงับแล้วนะนุ่มๆน่าจะเป็นไส้หมูกรอบอร่อยอร่อย450เยนป่ะเดี๋ยวดังพี่หมีมั่งสรุปว่าได้มากินตรงโซนจุลศิษย์ป่ะก็คือหาสนุกปี้ไม่เจอก็เลยมากินตรงนี้อันนี้มันเป็นแซนด์วิชไก่อันใหญ่นะ1590เยนก็คือได้ทั้งอันนี้แล้วก็น้ำแก้วหนึ่งเดี๋ยวลองชิมก่อนโอ้อันใหญ่มากอ่ะอันเบลเลอร์เลยอ่ะแบบไก่ทั้งชิ้นอ่ะอร่อยข
ไส้ชิ้นใหญ่มากเหมือนแบบชิ้นเนื้ออกชิ้นหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวของพี่หมีใหญ่เป็นอะไรชิคเก้นแฮมเบอร์เกอร์มีไข่ไดโนเสาร์ด้วยเดี๋ยวให้พี่หมีใหญ่ชิมอันนี้เป็นจูราสสิกแฮมเบอร์เกอร์เซตแต่มันก็คือไอ้คำว่าแฮมเบอร์เกอร์หมายถึงเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ด้านล่างเนี่ยกับข้าวแล้วก็หอมทอดแล้วก็มันทำมาเป็นแบบแต่มันเป็นสุกแบบครีมๆอย่างเงี้ยก็ขายของที่ร้านจะทำเป็นสีสีอร่อยมันคือเนื้อบดอะไรเนื้อวัวเลยอ๋อเนื้อวัวเนื้อวัวบดหน้าซอสเจวี่แล้วก็มีคล้ายๆกรอบๆไม่รู้ว่าอะไรอร่อยดีโอเคนะราคาสูงนิดนึงแต่ว่ารสชาติโอเคต่อแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นตอนนี้พี่มีใหญ่ของเรานะคะก็มาเล่นเกมชื่อเกมคอยพีชค่ะราคา 1,000 เยนนะคะเขาจะให้เหรียญเรามา30เหรียญก็เราจะต้องโยนเหรียญนะคะไปที่จานแก้วที่เราที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนะคะก็คือโยนลงกี่เหรียญก็ได้ค่ะลงแค่เหรียญเดียวเราก็จะได้ตุ๊กตาแล้วนะคะเขาก็จะให้เลือกตรงนั้นก็จะมีเป็นเอลโมหรือว่าจะเป็นสนุปปี้นะคะซึ่งพี่หมีใหญ่ก็โยนลง1เหรียญค่ะเราก็ได้สนุปปี้มา1ตัวเย้เป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยนะแต่ว่าถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าเขาทำดีแล้วแบบว่าตอนจบอ่ะทำแบบสะดุ้งไปทีนึงตอนแรกเราแอบแบบง่วงอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขาแบบมันมีฉากนึงอ่ะตื่นเลยอ่ะก็สนุกดีก็ชอบนะถ้าใครมาอะไรเงี้ยคิดว่าแบบมีเวลาเหลือจากที่เล่นอื่นที่อยากเล่นอะไรเงี้ยก็ลองมาเล่นดูเงี้ยก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะไปเล่นอะไรกันต่อดี Back to the Future เดี๋ยวไปเล่น Back to the Future ก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันตรงนี้เดินมาเจอโซนมินเนี่ยนเป็นโซนใหม่ที่เขากำลังจะเปิดแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จท่าทางถ้าเสร็จแล้วก็คนน่าจะมาหาศาลกว่านี้ขนาดนี้ก็แบบโหเยอะมากค่ะเดี๋ยวไปดู Back to the Future ต่อออกมาแล้วแบ็คดาฟหลอกกันนี่ตอนแรกนึกว่าไม่มีอะไรแบบว่าเป็นแบบโชว์เทคนิคการถ่ายทำอันสุดท้ายนี่แบบสะดุ้งเฮือกเลยถ้าแบบใครมาแล้วแบบมันไม่ได้รอนานมากอ่ะลองเข้าไปดูนะคิดว่ามันโอเคแนะนำให้อยู่แถวหน้ามันโอเคกว่าที่คิดป่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อWe'll be right back.
ไฟท์ไดโนฟอร์น่ากลัวมากหลับตาตลอดเวก็เดี๋ยวในคลิปจะมีเสียงตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามันขนาดไหนไปต่อกันดีกว่าจริงๆเคยดูที่สิงคโปร์แล้วแหละแต่ว่าอยากดูอีกก็ดูแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบบชอบตอนเวลาเขาขี่เจ็ตสกีอ่ะขี่เก่งมากอะไรเงี้ยเมื่อกี้แบบเก็บภาพมาให้ดูกันก็เดี๋ยวตอนเนี้ยใกล้จะ4โมงแล้วพอดีเราจองรอบของแฮร์รี่ไว้อ่ะตอนเข้าไปในบริเวณแฮร์รี่4โมงเย็นแล้วก็เล่นเครื่องเล่นได้อ่ะ4โมง20ถึง4โมง50ก็เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องรีบเข้าไปฝากของแล้วก็ไปต่อคิวเล่นแฮร์รี่แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังแล้วก็พาไปดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่เล่นเสร็จI'm not gonna fire at all. This way!
อนนี้เพิ่งออกมาจากประสาทฮอกวอตส์ไปเล่นเครื่องเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วอยากจะบอกว่ามันมากคือแบบสนุกมากอ่ะคือเล่นเครื่องเล่นของ USJ มาทั้งที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คืออันอื่นก็สนุกแล้วแต่อันนี้มันไม่เหมือนใครอ่ะคือถ้าใครมาควรจะเล่นไม่ควรพลาดเลยยังไงก็มาแล้วต้องได้เล่นนะตอนนี้เดี๋ยวขอไปหาน้ำกินก่อนเพราะคอแห้งมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันไปกินข้าวเย็นกันระหว่างรอฟ้ามืดเธอก็สั่งอันนี้ไปเป็นซี่โครงหมูอ่ะแต่ใหญ่มากแล้วก็มีข้าวโพดใช่ป่ะแล้วก็มีเป็นเหมือนมันอบอ่ะเหมือนมันอบแล้วก็สไลด์อันนี้เท่าไหร่2,000เยนเนาะ2,000เยนเดี๋ยวลองกินดูแต่ว่าซี่โครงนี้ได้อันใหญ่เลยนะแบบเรื่องอันนี้เพราะอยากกินข้าวโพดป่ะอร่อยเนื้อไม่เหนียวคือก็เป็นกลิ่นแบบบาร์บีคิวอ่ะของพี่หนูใหญ่เป็นฟิชแอนด์ชิปมีความสุขได้กินของคนอื่นอันนี้ปลาอันนี้เท่าไหร่นะ1,750เยนก็อร่อยสดดีอ่ะปลาเนื้อแน่นอ่ะไม่ใช่ดอลลี่แน่ๆปลาอะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้เราสั่งน้ำมะนาวมาเลมอนเนดไม่หวานดีไม่เปรี้ยวปี๊ดแล้วก็ไม่หวานมากคนชอบหวานอาจจะไม่ชอบนะแล้วก็นี่เมื่อกี้ไปฝอยบัตเตอร์เบียร์แบบแก้วเป็นอลูมิเนียมอ่ะ3,900เท่าไหร่นะ3,980เยนพี่หมีใหญ่อยากได้ก็เลยจัดไปงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแบบยามค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยจะเจอกันก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยภาพปราสาทข้างหลังนะคะปราสาทฮอกวอตส์อยากมาแบบตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเปิดใหม่ๆตอนนี้ก็ได้มาสมใจแล้วก็สนุกมากคุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะใครมีโอกาสได้มาโอซาก้านะคะก็อย่าพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้นะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวตามไปดูกันวันนี้บ๊ายบายวันที่5ของทิปปี้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 